สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกม Roblox Map Sword Warrior นะครับคลิปนี้ก็จะพามาอัพสกิลนะครับแล้วก็จะทดสอบสกิลด้วยถ้าเราอัพสกิลเลเวลเต็ม50นะครับจะลุยหอเป็นยังไงนะครับนี่ครับจำนวนเงินให้ดูนะครับว่าจาก46ไป50ใช้เท่าไหร่นะครับ 3.09มีทางบ้านบอกบิลเลียนใช่ไหมครับตัวทีคืออะไรครับบอกผมหน่อยอันนี้พันล้านอันนี้หมื่นล้านเหรออ่ะผมก็ขอพูดย่อๆว่าจะใช้เพชรประมาณ 3.09 ทีนะครับ46ไป50แล้วผมก็ไปฟาร์มครับนี่นะครับพอฟาร์มใช่ไหมครับใช้เพชร3.09 ทีนะครับก็ปลดล็อกสักทีเห็นไหมครับนี่ถ้าใครจะอัพถึงเลเวล50แบบตันนะตอนนี้นะครับที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็เช็คเพชรในตัวเองก่อนนะครับนี่ครับพอ50แล้วใช่ไหมครับผมก็จะไปทดสอบลงหอให้ดูนะครับตอนที่อัพเลเวล50เนี่ยอัพได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะมาว่างลงหอครับก็แบบลองแชทหาข้อความน้องๆที่จะให้ลงหอโดยไม่มีซากคนสงสัยช่วงนี้คือผมเล่นช่วงประมาณบ่าย 2:20 ครับน้องๆเขาน่าจะกำลังเรียนหนังสืออยู่นะก็เลยแบบเดี๋ยวรีบลงคนเดียวดีกว่าก็เลยแบบมาขอลงคนเดียวก่อนนะครับผมก็จะทดสอบนะครับใช้ดาบหออันเดิมครับ3ดาวเพราะว่าไอ้ดาบธรรมดาจากแมปโลก6นี่มันไม่ได้มีออฟ2ช่องครับมันอย่างเก่งก็แค่ออฟ EXP อย่างเงี้ยออฟดูดเลือดมันไม่เหมือนกับดาบหอผมนะครับดาบหอผมคือตันตรงที่เลเวล6ตรงที่ดาเมจแล้วก็ดูดเลือดครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้แบบใช้สกิลไอ้นั้นนะไม่ได้เอาสกิลไอ้ที่แบบ5วิครับคูดาว5วิมันเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมที่ใช้แบบตัดมอนกับสกิลครับผมแบบอัพเต็มเลยไอเบอร์เซิร์กเลเวล50แล้วก็ที่เหลือก็ลงไอสกิลมันเรียกว่าอะไรนะขอเรียกว่าดาบผ่าดวงดาวกาแล็กซี่แล้วนี่ครับผ่านี่ครับนี่ได้ความสวยงามไปเลยนี่ครับก็แบบมาทดสอบเลยครับผมก็รอจังหวะมานานแล้วแม่ที่จะหาโอกาสแบบประทดสอบถ้าเราลงหอคนเดียวจะไหวที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับThank you.
จากที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.9.0 นะครับก็เห็นความแตกต่างเลยครับลงหอ1เราได้ปลดล็อกผมนะครับก็คือได้ปลดล็อกในเจาะครับปลดล็อกทั้งเลือดทั้งแอคแท็กก็ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นละแล้วก็สกิลเห็นผลนะครับแต่ต้องกดใช้ครับไอ้สกิลเบอร์เซิร์กเนี่ยแบบใช้แบบเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มตีเร็วได้ครับทำให้เราวิ่งเร็วดาเมจเพิ่มแอคแท็กสปีดเพิ่มครับก็เลยแบบที่แบบว่าแต่ก่อนที่แบบโอ้โหไอ้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้บอสระดับเลเวล80เนี่ยโอ้ยกว่าจะผ่านพอมาถึงระดับนี้ครับเนี่ยที่อัปเดตมาแล้วผมไปปลดล็อกข้างในจอแล้วก็มีสกิลใหม่นะครับก็ผ่านง่ายขึ้นนะครับนะครับดูเลยครับส่วนน้องคนไหนที่จะให้ช่วยใจเย็นๆนะครับซิปไม่เลยก็ได้ครับพอผมซิปกลับก็ไม่ตอบนะครับเข้าใจครับมันแบบบางทีมันก็ไม่ได้อ่านแชทเนาะมันไม่ได้แชทมันต้องแบบเข้าไปเช็คอีกทีนึงผมก็เช็คเรื่อยๆนะครับแล้วแบบเวลาไปจอยห้องอะครับก็แบบเชิญผมด้วยนะครับไม่ใช่แบบไม่เชิญเลยแล้วจะให้ผมตามจอยบางทีผมจอยเข้าไม่ได้นะครับต้องให้เจ้าของห้องเขาพิมพ์ชื่อผมในการดึงเข้าไปนะครับเพราะว่ามีน้องชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วเขาให้ผมช่วยครับแล้วจอยตามเพื่อนเขาปรากฏว่าเพื่อนเจ้าของห้องเขาไม่พิมพ์ชื่อผมอะผมกดเข้าไม่ได้รอประมาณ20นาทีได้อะผมก็เอ๊ะเข้าไม่ได้เขาไม่ได้กดชวนก็เลยแบบไปทำอย่างอื่นเลยครับผมก็ปล่อย AI ไปเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นครับก็จะฝากบอกประมาณนี้นะครับเรื่องการช่วยให้พิมพ์ชื่อผมด้วยกดเชิญผมด้วยมาต่อครับนี่ครับผลของการอัพเลือดอัพตีกับนายจ่อครับแล้วก็ใช้สกิลใหม่ที่เลเวล50นะครับไอตัวเลขที่แบบเพิ่ม 0.1 0.234 อะไร 0.% ของมันนะครับที่เลเวลสกิลก็เห็นผลนะครับเพราะว่าปกติผมไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนี้ครับจริงๆยังเก่งคือ82นี่ผมเลี้ยวแล้วครับ83เลี้ยวทันทีครับอันนี้คือแบบถือว่าไกลมากๆครับนี่ครับ80ขึ้นแล้วแบบถ้ากะเล่นดีๆนะครับเล่นดีๆเราก็ไม่ต้องใช้ออโต้นะครับเพียงแค่เราลอกคูลดาวน์สกิลเบอร์เซอร์ครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่อันนี้คือผมก็จะแบบรีบลงนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้กะสกิลนะครับปกติมันต้องเอา AI ออกอันนี้ถือว่าไกลมากครับนี่ถึงระดับนี้คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นแบบฮีโร่2ตัวใช้พอนะครับอมตะ3วิแล้วก็ตัวฮิล1ครับเป็นนางฮิลลิ่งในการเด้งเลือดนะครับเลือดผมก็อัพแค่ 300,000 เองนะครับนอกนั้นก็อัพไวแล้วก็ลงดาเมจครับดาเมจไม่เยอะครับผมไม่ได้ลงดาเมจเยอะนะผมลงวิ่งไวเป็น100อ่ะอัพถึง100เลยเพื่อหลบพวกป้อมพวกอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับมาไกลมากนะแล้วก็ฮีโร่ก็ใช้แค่นี้ครับพวกอาวุธเทพภูไม่มีนะครับเพราะว่าตัวละครผมไม่ได้เติมพวกอาวุธเทพภูรวมมาทั้งฮีโร่เทพภูนะครับก็จะอาศัยสกิลของที่มันอัปเดตใหม่แค่นั้นเองครับสกิลเบอร์เซอร์ครับหากินที่เลเวล50นี่ครับดูเอาก็ไหวนะครับถ้าใครจุติถึงระดับผมแล้ว75สบายครับลงคนเดียวหรือลงกับเพื่อนก็ได้ลงกับเพื่อนก็จะไวหน่อยครับอันนี้คือไอ้ด่าน88ขึ้นนี่เวฟหรือขึ้น88ขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้จังหวะฟูดาวสกิลนะครับแล้วก็วิ่งหนีเอาดูแล้วมันถึงจะผ่านครับแต่อันนี้คือแบบผมตีแบบให้ดูเลยว่ามันถ้าเราตีทำนานแบบรีบๆมันจะไหวประมาณไหนก็คือจะหยุดที่ด่าน88ครับก็จะผ่านแค่86เนี่ยคอยดูนะครับนะครับ
เดี๋ยวก็เลี้ยวละนี่ครับเนี่ยเริ่มดูดเลือดไม่ทันละไอเทมมันไม่แรงนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลงหอคนเดียวเวอร์ชั่น 1.9.0 ที่เราได้อัพเลือดกับนายเจาะมาครับอัพเลือดอัพตีแล้วก็อัพสกิลเบอร์เซิร์ฟที่เลเวล50นะครับผลก็จะสามารถลุยไปถึงด่าน88แบบไม่จบนะครับก็จะผ่านหยุดที่86นะครับสำหรับผมนะครับตัวละครของผมก็จุติที่เลเวล75นะครับตัวเลข75ครับการเกิดมันก็ทำให้แบบตัวละครเก่งขึ้นอยู่ครับนี่ครับสำหรับการลงคนเดียวนะครับใครที่แบบตัวธรรมดาไม่ได้มีไอเทมเทพอะไรเทพทูหรือฮีโร่เทพทูอะไรก็ถ้าเป็นตัวมันเลเวลที่ขนาดผมก็สามารถลงคนเดียวแล้วผ่านได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับThank you.